สร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนเยาวชนไทยได้รับคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะออกเดินทางเพื่อเรียนรู้และเป็นทูตวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้มีเยาวชน2กลุ่มจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีพิธีมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทานแก่เยาวชนไทยในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอัคเนย์ประจำปี2560และเยาวชนที่จะไปร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลกครั้งที่19ก็ฝากน้องที่ไปรัสเซียแล้วก็ไปลงเรือเนี่ยขอให้ได้ไปกลับมาต่อยอดมาสร้างแรงใจที่จะเดินต่อไปเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าของสังคมไทยเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลกครั้งที่19จะจัดขึ้นที่สหพันธรัฐรัสเซียตัวแทนเยาวชนไทยจะจัดนิทรรศการแนะนำประเทศในงาน Youth Expo ระหว่างวันที่13ถึง23ตุลาคม2560เป็น performance นะคะเป็นการแสดงวัฒนธรรมของประเทศไทยมี exhibition นะคะที่จะไปโชว์เกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจแหล่งท่องเที่ยวนะคะในประเทศไทยส่วนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอัคเนย์ปีนี้มีกำหนดแวะเยือน4ประเทศสมาชิกอาเซียนคือกัมพูชาไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียตลอด52วันในระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2560ตลอด3เดือนเยาวชน330คนจาก10ประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นจะทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการอภิปรายทางวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกันไม่เฉพาะเพียงเรื่องการแสดงทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเรื่องอื่นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทยความรู้ที่ลึกลงไปในเรื่องของส่วนต่างๆที่สำคัญที่เราต้องไปเผยแพร่บนเรือเยาวชนนะครับผม